เจนนี่ปานันโพสต์แอดมิดต้องผ่าตัดทำแฟนๆแห่ส่งกำลังใจอีกหนึ่งนักแสดงพิธีกรสาวอารมณ์ดีมากความสามารถสำหรับเจนนี่ปานันที่มีผลงานมากมายล่าสุดทำเอาคนบันเทิงแฟนๆแห่ส่งกำลังใจหลังเจ้าตัวโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเผยภาพที่แอดมิดอยู่โรงพยาบาลพร้อมระบุข้อความว่าไม่เคยอยากกินหมูเห็ดเป็ดไก่ไข่ปลาผักผลไม้เค้กข้าวก๋วยเตี๋ยวขนมจีนขนาดนี้มาก่อนผ่าตัดทอนซิลกินได้แค่ไอติมนมซุปเย็นๆและยาวไปอีกหลายวันเจ็บคอมากกลืนน้ำลายไม่ได้เลยวันนี้น่าจะออกจากโรงพยาบาลล่ะยังไม่หายเจ็บหรอกแต่คิดถึงแมวล่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักษาสุขภาพกันด้วยนะงานนี้ทำเอาคนบันเทิงที่พี่เพื่อนๆน้องๆและแฟนๆแห่ส่งกำลังใจพร้อมแสดงความห่วงใย